สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิงจะมารีวิวไฟฉาย Olight รุ่น Warrior Mini 2สี Desert Camouflage ตัวนี้ค่ะมิงเคยรีวิวรุ่นนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าตัวที่มิงรีวิวตอนนั้นนะคะเป็นตัว Limited Edition ค่ะอยากจะบอกว่าตัว Warrior Mini 2เนี่ยเป็นไฟฉายที่มิงชอบเป็นพิเศษอีกตัวเลยนะคะเพราะว่าขนาดของเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากค่ะแต่ว่าให้พลังงานแสงที่สูงพอสมควรเลยแล้วก็พกพา ง่ายด้วยค่ะตัว Warrior Mini 2สี Desert Camouflage ตัวนี้นะคะราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 3,060 บาทค่ะแต่ว่าช่วงโปรเดือนนี้นะคะเขาลด 30% เหลือเพียงแค่ 2,142 บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าเกิดซื้อร่วมกับตัวอื่นๆที่จัดโปรนะคะก็จะสามารถลดเพิ่มไปอีกค่ะและถ้าเกิดเราซื้อครบ 6,699 บาทนะคะก็จะได้ไฟฉายปากการุ่น Open 2ในราคา 1,590 บาทไปฟรีๆเลยค่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็คลิกเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ในเว็บออนไลน์ได้เลยค่ะตามลิงก์ที่มิงลงไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะเริ่มวันที่23สิงหาคม2565ค่ะเวลา 20:00 นนะคะและจะสิ้นสุดโปรเนี่ยวันที่27สิงหาคมค่ะเวลา 10:00 นเช้าแต่ว่าสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะไม่ทันช่วงโปรโมชั่นหรือว่าสนใจสินค้าตัวอื่นๆของ Olight ที่ไม่ได้จัดโปรโมชั่นนะคะสามารถใส่รหัสส่วนลดมิงกี้ค่ะเพื่อรับส่วนลดพิเศษ 12% ในการซื้อสินค้าของ Olight ได้เลยค่ะส่วนลดนี้นะคะไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าที่จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะรายละเอียดลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อแล้วก็โค้ดส่วนลดเนี่ยมิงก็ลงไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะเรามาดูกันที่ตัว Warrior Mini 2กันต่อค่ะกล่องที่ได้มานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะขนาดเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะคะสีไฟฉายตัวนี้จะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะเป็นสี Desert Camouflage นะคะหรือว่าสีลายพรางแบบนี้เลยค่ะสำหรับด้านหลังกล่องนะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆไว้ให้อ่านด้วยแกะกล่องจากด้านบนแบบนี้นะคะเขาจะมีให้ดึงแบบนี้ค่ะก็ดึงออกมาเลยค่ะอย่าลืมอ่านตรงนี้ด้วยนะคะเขาจะมีรายละเอียดต่างๆบอกไว้อุปกรณ์ด้านในกล่องที่เขาให้มานะคะก็จะมีคู่มือด้านในเนี่ยจะมีภาษาไทยมาให้ด้วยนะคะสามารถอ่านวิธีการใช้ได้เลยและเขาก็จะมีสายชาร์จ MCC 3แบบแม่เหล็กมาให้ด้วยนะคะสามารถชาร์จได้ถึง2แอมป์แล้วก็มีสายคล้องไฟฉายมาให้ด้วยมีแหวนแขวนไฟฉายแบบนี้มาให้ด้วยค่ะตัวไฟฉายเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะคะสีจะเป็นลายพรางเท่ๆแบบนี้เลยค่ะสวยมากดูลายเขารอบๆนะคะทำออกมาได้ดีแล้วก็สวยมากเลยค่ะดูลุคเท่ๆนะคะน่าซื้อสะสมไว้มากเลยค่ะมิ้งมีอีกตัวนะคะอ่ะตัวนี้เนี่ยเป็นสีลิมิเต็ดนะคะก็จะดูสวยไปคนละแบบค่ะสำหรับตรงนี้นะคะจะมีเขียน Olight ไว้ค่ะเป็นสีขาวแล้วก็มีชื่อรุ่นมี Serial Number ตรงนี้นะคะมีคลิปหนีบแบบ2ทางตรงนี้นะคะเป็นสีดำแล้วก็มีคลิปสายคล้องตรงนี้ด้วยเราสามารถเอาสายคล้องมาใส่แบบนี้ก็ได้นะคะจะใส่ห่วงแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเกี่ยวนิ้วแล้วก็จับแบบนี้ก็ได้หรือว่าสามารถแขวนเกี่ยวกับหูกางเกงกระเป๋าเป้เวลาไปปีนเขาเดินป่าได้ด้วยค่ะตัว Warrior Mini 2นะคะจะเป็นตัวอัปเกรดมาจาก Warrior Mini ค่ะเป็นไฟฉายยุทธวิธีที่น่าใช้อีกตัวนึงแล้วก็ให้พลังแสงที่สูงรันไทม์ได้นานค่ะมีทั้งสวิตช์ข้างสวิตช์หางตัวบอดี้เนี่ยทำจากอลูมิเนียมอลลอยนะคะบริเวณลำตัวไฟฉายเนี่ยจะออกแบบปุ่มกันลื่นแบบนี้ค่ะตรงด้านท้ายไฟฉายนะคะก็จะเห็นปุ่มเล็กๆตรงนี้ค่ะเขาเนี่ยออกแบบมาให้เพื่อที่จะตั้งได้โดยที่จะปุ่ม3ตัวนี้เนี่ยจะกันไม่ให้โดนตัวสวิตช์นะคะเวลาชาร์จเนี่ยก็แปะตัวหัวแม่เหล็กเข้าไปแบบนี้เลยค่ะถ้าขึ้นสีแดงเนี่ยก็แสดงว่าแบตไม่เต็มค่ะถ้าสีเขียวเนี่ยก็แสดงว่าแบตเต็มแล้วส่วนตัวเบซิลนะคะจะออกแบบมาให้มีหยักๆแบบนี้ค่ะตามสไตล์ไฟฉายเทคนิคอลของ Olight หลายๆตัวเลยค่ะตัวเลนเนี่ยจะเป็นเลนออปติก TIR ซึ่งสามารถสะท้อนแสงได้ดีค่าแสงเนี่ยอยู่ที่ 6,000-7,000K ค่ะแสงเขาเนี่ยจะออกสีขาวอบอุ่นนะคะเห็นตรงนี้ไหมคะที่วาวๆดำๆบริเวณเลนตรงเนี้ยค่ะส่วนนี้คือ proximity sensor นะคะคือเวลาที่ไฟฉายเนี่ยเข้าใกล้วัตถุบางอย่างค่ะเจ้าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะลดแสงลงโดยอัตโนมัติค่ะเพื่อป้องกันกระเป๋าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะให้ไม่โดนความร้อนที่สูงจนเกินไปจนทำให้เกิดความเสียหายได้ค่ะขนาดไฟฉายนะคะมีขนาดความยาวอยู่ที่118มิลลิเมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณหัวเนี่ยก็อยู่ที่25มิลลิเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณลำตัวเนี่ยจะอยู่ที่23มิลลิเมตรค่ะน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่122กรัมมาตรฐานการกันน้ำของเขาค่ะก็ IPX8 ค่ะมั่นใจได้เลยค่ะว่ากันน้ำเนี่ยได้หายห่วงอยู่แล้วนะคะ
สำหรับมาตรฐานการกันกระแทกนะคะก็จะอยู่ที่ 1.5 เมตรค่ะตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นชนิดลิเธียมไอออนค่ะเบอร์18650 3500มิลลิแอมค่ะ 3.6 โวลต์นะคะก่อนใช้งานเนี่ยมิ้งแนะนำให้ชาร์จแบตก่อนนะสำหรับวิธีการใช้ก็ไม่ได้ยากค่ะกดสวิตช์เปิดแบบนี้ได้เลยกดปุ่มค้างไว้เนี่ยแสงก็จะวนไปเรื่อยๆค่ะโลว์มีเดียมและไฮค่ะมีระบบจำค่าแสงด้วยนะคะแต่จะจำได้แค่แสงมูนแสงโลแล้วก็มีเดียมค่ะแสงอื่นเนี่ยเขาจะไม่จำค่าแสงนะคะสำหรับแสงไฮค่ะเขาให้ความสว่างอยู่ที่500ลูเมนส์ค่ะสว่างได้ถึง218นาทีจากนั้นเนี่ยเขาก็จะดรอปแสงลงมาอยู่ที่200ลูเมนส์ค่ะได้อีก55นาทีส่องได้ไกลถึง117เมตรแสงมีเดียมเนี่ยจะสว่าง120ลูเมนส์ค่ะได้นานถึง19ชั่วโมงเลยส่องได้ไกล57เมตรและแสงโลค่ะสว่าง15ลูเมนส์ค่ะสว่างได้นาน164ชั่วโมงหรือว่าประมาณเกือบ7วันเลยนะคะจะส่องได้ไกลถึง19เมตรค่ะถ้าจะเปิดแสงมูนเนี่ยก็กดสวิตช์ค้างไว้แบบนี้ค่ะแสงมูนเนี่ยเขาก็จะติดขึ้นมาเลยแสงมูนเนี่ยเขาจะสว่างเพียงแค่1ลูเมนส์เท่านั้นนะคะแต่ว่าความสว่างของเขาเนี่ยสว่างได้นาน45วันค่ะส่วนแสงเทอร์โบนะคะก็กดปุ่มติดกัน2ครั้งแบบนี้ค่ะแสงเขาก็จะติดขึ้นมานะคะแสงเทอร์โบเนี่ยจะให้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,750 ลูเมนส์ค่ะจะสว่างได้นาน4นาทีจากนั้นเนี่ยจะดรอปแสงลงมาอยู่ที่500ลูเมนส์ค่ะได้อีก260นาทีและดรอปแสงลงมาอยู่ที่200ลูเมนส์ได้อีก40นาทีแล้วก็ส่องได้ไกลถึง220เมตรเลยค่ะความเข้มแสงที่จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่ 12,300 แคนเดลาค่ะส่วนแสงสโตรบค่ะจะกด3ครั้งติดกันแบบนี้นะคะการใช้เนี่ยไม่ยากเลยค่ะอย่างที่มิ้งบอกนะคะก็ลองค่อยๆกดเล่นกันดูนะคะสำหรับสวิตช์ด้านท้ายนะคะจะมี2โหมดให้ค่ะจะมีโหมดโรงงานแล้วก็โหมดยุทธวิธีค่ะโหมดโรงงานเนี่ยถ้าเกิดเรากดปุ่มเบาๆนะคะครึ่งนึงแล้วปล่อยทันทีเนี่ยไฟจะติดออกมาแบบนี้ค่ะแสงที่ได้เนี่ยจะเป็นแสงระดับกลางหรือว่ามีเดียมนะคะถ้ากดปุ่มสุดลงไปเลยแบบนี้เนี่ยแสงที่ได้จะเป็นเทอร์โบค่ะถ้าต้องการเปิดไฟฉายชั่วคราวเนี่ยโดยกดปุ่มค้างไว้ไฟก็จะติดค่ะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยนิ้วออกเนี่ยไฟก็จะดับแบบนี้ค่ะเรามาดูโหมดยุทธวิธีนะคะเราต้องตั้งค่าก่อนค่ะโดยการกดปุ่มด้านท้ายเนี่ยค้างไว้แบบนี้แล้วก็กดปุ่มด้านข้าง1ครั้งค่ะโหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดเรากดปุ่มเบาๆนะคะครึ่งนึงเนี่ยแสงที่ได้จะเป็นเทอร์โบค่ะถ้ากดแบบลึกสุดนะคะแสงที่ได้ออกมาจะเป็นสโตรบค่ะและสามารถล็อกปุ่มกดได้ด้วยนะคะในการล็อกปุ่มกดเนี่ยก็กดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนไฟแสงมูนเนี่ยติดขึ้นมาแล้วก็ดับลงแบบนี้ค่ะคราวนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่โหมดล็อกแล้วนะคะเห็นไหมคะกดไม่ติดเลยเวลากดเนี่ยจะมีไฟสีแดงขึ้นมาแบบนี้นะคะแสดงว่าล็อกปุ่มกดเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเกิดเราจะคลายล็อกปุ่มกดเนี่ยก็แค่กดค้างไว้ค่ะจนไฟแสงมูนเนี่ยติดขึ้นมาก็จะออกจากโหมดล็อกปุ่มกดแล้วค่ะนี่ค่ะไฟติดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทดสอบแสงไฟกันด้านนอกกันดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้นะคะมิ้งอยู่ข้างนอกนะกำลังจะมาลองแสงตัว Warrior Mini 2ให้ดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะว่าแต่ละแสงเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงนะคะแสงแรกนะคะเทอร์โบค่ะนี่คือแสงเทอร์โบนะคะเดี๋ยวมิ้งจะปิดให้ดูอีกครั้งนึงนะคะแล้วมิ้งจะเปิดแสงเทอร์โบให้ดูอีกรอบนึงนะพอปิดนะคะก็จะมืดแบบนี้นะคะแล้วก็จะเปิดแล้วนะคะเทอร์โบค่ะแสงโลค่ะแสงโลนะคะความสว่างจะอยู่ประมาณนี้นะคะเหมาะสำหรับส่องใกล้ๆค่ะระยะไม่ไกลมากนะคะพอส่องไปไกลมากๆแล้วก็ระดับแสงก็จะลดลงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราส่องใกล้ๆก็จะประมาณนี้เลยค่ะต่อมานะคะมีเดียมค่ะแสงมีเดียมนะคะจะสว่างกว่าโลเยอะเลยนะนี่คือส่องใกล้ๆนะคะเดี๋ยวมิ้งจะส่องให้ไกลขึ้นนะคะส่องเข้าไปนะคะก็จะเห็นลักษณะของต้นไม้นะคะจากมีเดียมนะคะมิ้งจะไปแสงไฮเลยนะไฮค่ะความสว่างนะคะก็จะแตกต่างจากมีเดียมเลยค่ะเห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ส่องได้ลึกแล้วก็กว้างขึ้นนะคะเห็นรายละเอียดต้นไม้กิ่งไม้นะคะพอส่องเข้าไปลึกแล้วนะคะก็ยังเห็นรายละเอียดอยู่นะคะต่อมานะคะเป็นแสงมูนค่ะเหมาะสำหรับเปิดใกล้มากๆแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่นะคะ
นี่ค่ะแสงมูลนะอย่างที่มิ้งบอกจะเห็นประมาณเท่านี้เองนะคะส่องใกล้ๆค่ะอยู่ในเต็นท์หรือว่าเวลาที่เราต้องการประหยัดแบตนะคะก็สามารถใช้โหมดนี้ได้ค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับสโตบนะคะนี่คือแสงสโตบค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามมิงกี้ Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ